ันนี้ผมก็จะพาไปดูสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งนะครับภายในจังหวัดสกลนครเป็นเรือโบราณนะครับอยู่ที่บ้านโพนแดงนะครับตำบลดงมะไฟจังหวัดสกลนครซึ่งอยู่ข้างๆนี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูบรรยากาศว่าเรือโบราณคู่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วผมก็จะเล่าประวัติคร่าวๆนะครับจากเรื่องเล่าของบรรพบุรุษชาวบ้านโพนแดงนะครับสืบต่อกันมาว่าในสมัยพระเจ้าคุณจันทร์นะครับหรือพระยาจันตะประเทศธานีนะครับเจ้าเมืองสกลนครครับลากเรือผ่านมาทางนี้นะครับซึ่งสถานที่เนี่ยมันก็เป็นริมน้ำที่มีน้ำขังในฤดูน้ำหลากนะครับมีต้นไม้น้อยใหญ่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีน้ำเฉพาะฤดูฝนนะครับส่วนฤดูแล้งเนี่ยก็จะแห้งขอดเลยนะครับจึงได้เอาเรือ2ลำเนี่ยมาซ่อนไว้นะครับแต่เรือเนี่ยไม่สามารถยกหรือขยับได้นะครับแม้จะเอาช้างเอาม้ามาลากก็ไม่ขยับเลยนะครับทางคณะจึงทิ้งเรือไว้และกลับไปนะครับคงเหลือเรืออยู่ตรงนี้นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับต่อมาชาวบ้านฝันเห็นหญิงชรามาบอกว่าอยากขึ้นแล้วเพราะอยู่ในโคลนตมมาหลายปีนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านจึงปรึกษากันว่าจะนำเรือขึ้นนะครับโดยให้เรือโบราณคู่ตั้งอยู่ที่เดิมนะครับแต่ยกขึ้นสูงพ้นจากผิวน้ำนะครับและทำพิธีบวงสรวงพร้อมนำเรือขึ้นจากน้ำในวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2559นะครับขนาดเรือโบราณคู่นะครับเรือที่ขุดพบทางทิศตะวันตกมีความยาว 11.88 เมตรนะครับความกว้าง50เซนติเมตรและมีขนาดยาว 11.40 เมตรนะครับความกว้าง45เซนติเมตรอายุเรือโบราณคู่นะครับมีอายุประมาณ150ถึง200ปี